สวัสดีครับพบกับทิกเอนเจอร์นะครับบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะสเปนก็คว้าแชมป์ไปนะเรียกได้ว่าคู่ควรครับเพราะว่าเกมบุกเนี่ยดุดันมากที่สุดนะอังกฤษเสียดายอยู่เหมือนกันมีโอกาสครับก็ถ้าบุกต่อถ้าทุบต่อเนี่ยมันก็ยังได้ลุ้นนะเหมือนอังกฤษนี่ตั้งใจจะไปเล่นต่อเวลาซะมากกว่านะอ่ะก็สุดท้ายสเปนนะครับก็คว้าแชมป์ไปนะอีกฝั่งนึงนะโคปาอเมริกาอาร์เจนตินาก็ชนะโคลอมเบียไปนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะก็จบไปเรียบร้อยก็เตรียมพร้อมเข้าสู่บอลลีกตามปกตินะในเดือนสิงหาคมนะอันนี้ขอนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าบางคนมาบ่นว่าไม่ได้ดูบอลไม่ได้อยากดูบอลด้วยนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะในส่วนของฟุตบอลนะครับส่วนกิจกรรมในเกมรายเดนเจอร์นะครับอันนี้นิดนึงเพราะว่าเกมแจกตั๋วกาชาแม้ว่า3ใบเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าถือเป็นการสะสมนะครับกิจกรรมตามนี้นะครับก็ไปเล่นหอคอยในชั้น20คือตรงเนี้ยผมไม่ค่อยชอบนิดนึงตรงที่ว่าหอคอยเนี่ยเขาให้เล่นได้แค่วันละ3ครั้งนะครับซึ่งบางคนเนี่ยหอคอยอาจจะยังไต่ไม่ครบเลยอาจจะยังดันอยู่ถ้าต้องถอยมาเล่นตรงจุดชั้น20อะคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดนับเป็นด่านบอสนะผมว่าโอเคกว่านะอันนี้คือพอไปนับเป็นแบบแค่ชั้น20เนี่ยกลัวว่าจะไม่ถึงนะเพราะว่ารวมถึง 2,500 ครั้งอะแต่คิดว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะทำกิจกรรมอยากจะรับตั๋วกาชาด3ใบเนี่ยคงต้องยอมเสียเวลาสักนิดนึงนะกิจกรรมนะครับถึงวันที่21นะก็คือวันอาทิตย์นี้ฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ตั๋วกาชาด3ใบนะครับก็มารวมเล่นกันนิดนึงนะหอคอยเล่นซ้ำได้นะครับผ่านไปแล้วลงมาเล่นซ้ำได้นะเพราะว่าระบบก็จะนับนะครับซึ่งตอนนี้ตั๋วกาชาคือมันก็เก็บได้หลากหลายส่วนนะครับทั้งในส่วนของเนี่ยกล่องโทเค็นครับในเจนฟีนะก็มีตั๋วกาชาสูงสุดถึง4ใบนะครับนี่เห็นไหมนะครับกดโฆษณารายวันนะครับบิงโกงบิงโกด่านยากหอคอยนะครับเรนเจอร์พาร์ทนะครับโหนู่นนี่นั่นถือว่าตั๋วกาชาเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงที่จะสะสมนะเพราะว่าแน่นอนนะเดือนหน้าโคราโบเรนเจอร์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับอัดเตรียมพร้อมกันให้ดีนะส่วนผู้เล่นที่กลับมาเล่นกันใหม่ๆนะครับเป็นผู้เล่นเก่านะไม่มี ID เล่นแล้วครับ ID มีแต่แบบไม่ไหวแล้วนะอยากจะได้ไปเล่นแบบเล่นได้เลยนะครับก็แนะนำร้านซื้อขาย ID Game Ranger ร้านนี้ก่อนนะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องได้ถึงทาโร่เรนเจอร์ครับไปหาซื้อ ID ได้เลยนะ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับอ่ะเลือกเลยครับโคโลโบที่ชอบสั่งเบอร์ที่ใช่เกียร์โดนแน่นอนครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์เป็นลิงก์จำนวน ID ที่เหลือของทางร้านหรืออยากจะรีเควสต์แบบไหนก็ทักแชทไปที่ร้านได้เลยนะครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้องทาโร่ Ranger เลยครับเดี๋ยวผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับฝากกดติดตามทางร้านด้วยนะมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆครับที่ร้านทาโร่ Ranger อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่ Ranger นะครับช่วงนี้เต็มพร้อมนะวันนี้อยู่กันที่ ID ขโมยแฟนครับอีก1สัปดาห์ ID นี้ก็จะครบ8เดือนแล้วนะครับป้อมยังเป็นป้อมอย่างรูอยู่นะเพราะว่ายังไม่ได้อยากที่จะอัพอะไรมากมายเดี๋ยววันนึงก็อาจจะต้องอัพนะเพราะว่าถ้าต้องการที่จะดันลีกเพราะว่าตอนนี้ป้อม1รูจะเล่นค่อนข้างยากมากแต่ผมอยากเล่นอย่างที่บอกว่าเราเล่นยังไงก็ได้ให้มันแบบว่าเหมือนมีชาเลนจ์กับตัวเองหรือให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายตัวเองหรือจะเล่นแบบไหนก็ได้นะอย่างที่บอกในเกมสามารถทำได้ทุกอย่างครับตอนนี้คือผมก็จะชาเลนจ์ตัวเองอยู่คือตอนนี้ป้อม1รูมันจะตายง่ายมากถ้าเจอตัวบินเนี่ยคือสู้ยากจริงๆเพราะว่ามันตีป้อมทีเดียวแตกครับหรือไม่ก็เรนเจอร์ประเภทตัวกระโดดข้ามนะครับมาตีป้อมก็ทีเดียวแตกหรือบางทีตีสแปดป้อมอ่ะเบาๆแค่นี้มันก็ตี 2-3 ทีป้อมก็แตกได้เช่นเดียวกันนะซึ่งไอดีนี้ครับเป้าหมายที่แท้จริงก็คือต้องการจัดทำลายอาถรรพ์โคโรโบครับตัวโคโรโบชายยังไม่เคยเปิดได้เลยนะให้ดูกันแล้วกันนะว่ายังไม่เคยได้จริงแต่ผมจะนับเฉพาะคู่เทพเป็นหลักนะครับซึ่งเดือนหน้าสิงหาคมมีให้ลุ้นทำลายสถิติได้แค่นี้นะครับส่วนโคโรโบสิงหาจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะสัปดาห์หน้าก็จะได้รู้พร้อมกันนะครับไอดีนี้เนี่ยเริ่มสร้างมาตอนโคโนซึบะโอ้โหแล้วก็ได้3ตัวคือมันโชคดีตรงที่ว่าเนี่ยผมถึงบอกนะเวลาสร้าง ID นะครับสร้างก่อนรอบโคโลโบเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเปิดในรอบโคโลโบอย่างตอนนี้นะเราก็สร้าง ID ใหม่กันได้เลยสำหรับคนที่พร้อมนะครับเรามีโอกาสที่จะเล่นแบบไม่ต้องเติมสักบาทนึงนะครับแล้วก็อาจจะได้โคโลโบที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยคือมันถือว่าเป็นโคโลโบที่ค่อนข้างจะเก่งพอสมควรเลยนะโคโนซึบะนะคือเกมจะเป็นแบบนี้ครับพวกหน้าโคโลโบที่เหมือนจะแบบว่าดูเหมือนแบบ
ไม่ใช่ตัวในกระแสอะไรมากมายนะก็ค่อนข้างจะมาเก่งนะครับอย่างว่าคุณอสุบะถือว่าค่อนข้างจะเก่งมากๆนี่แล้วผมก็ได้ตัวเก่งถือว่าเก่งหมดเลยนะทั้งอควานะครับเมกุมินนะครับแล้วก็ตัวดักเน็ตนะก็เรียกได้ว่านำมาใช้ได้ดีนะครับพอผ่านมาอีกโคโลโบนะครับก็ได้อีกนะครับตัวคู่เทพฟีเรนเฟรุนนะอันเนี้ยตัวผู้ชายไม่ได้นะแต่ว่าคู่เทพมันเป็นมันเป็นคู่เทพเป็นหญิงล้วนมา2รอบนะครับนะครับส่วนเกิดชั้นนี้ตัวนี้เนี่ยมีบางคนอาจจะไม่ได้ดูลองไปหาดูนะเกิดชั้นนี้เพียงแค่ซีซั่น2นะครับตัวฟิตหรือซิลฟี่เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะครับรูเดียสเปิดไม่ได้นะเห็นไหมเปิดไม่ได้โคโลโบชายสักทีนึงนะครับจนมาครับดิจิมอนแอดเวนเจอร์อันนี้คือไม่ได้เลยไม่อยากได้โคโลโบชายใช่ไหมไม่ได้เลยครับผมเปิดนะเปิดจนหมดไปแล้วเปาะไม่ได้ครับส่วนรอบนี้ก็ไม่ได้แล้วผมใช้คำว่านั่งทับมือดีกว่าตอนนี้นะนั่งทับมือกันเลยนะครับเก็บรูบี้นะครับกับตัวกาชาเอาไว้ดีๆนะของผมแจ้งปัญหานิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นนะครับ ID 2ระบบของผมเนี่ย ID เนี้ยนะครับ ID ขโมยแฟนเนี่ยผมปกติจะเล่นใน iPad ตลอดแต่คราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ย iPad ใช้งานอยู่ต้องดึงมาเล่นที่ Android หรือดึงมาอัดคลิปนะครับนะแล้วลืมกดรับรูบี้ซึ่งพอไปกดรับรูบี้ที่ Android แบบไอ้ Android ว่างแล้วไอ้ไม่ใช่iOS ว่างและ iPad ว่างผมมาไปกดรับ Ruby iOS ตอนนี้ Ruby มันเลยแยกกันอยู่2ระบบนะก็เลยเสียดายนะครับว่า ID นี้เดี๋ยวต้องเขาต้องห้ามพลาดละคือผมพลาดไปกดรับ Ruby ใน iPad นะ Ruby ก็จะอยู่ที่ iPad มันก็เลยแยกกันนะครับส่วนตัวกาชาอัน31ใบผมว่าเดี๋ยวเก็บสะสมอีกเรื่อยๆนะอันตรงนี้มีตัวไหนที่ยังไม่ได้รับอีกนะครับรอบนี้เรนเจอร์พาร์ทค่อนข้างจะครบไวนะได้ครบไวก็แน่นอนนะแต่พอเกินก็ไปสุ่มจากตรงนี้นะครับผมนั่งทับมือแล้วนะเป้าหมายคือโคโลโบเรนเจอร์ประจำเดือนสิงหาคมนะครับก็ไปกันได้ถึงนะครับตัวกาชาเดี๋ยวผมมีอีกด่านยากผมยังลืมเก็บจริงๆครบไปเรียบร้อยนะไอเดียนี้เนี่ยด่านยากคือผ่านง่ายๆอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเล่นให้ดูหนึ่งตาแล้วกันนะเนี่ยไอเดียนะครับตัวก๊อปปี้ตัวป่วนบอกแล้วนะครับว่าเล่นด่านยากเนี่ยตัวป่วนนะครับเน้นเป็นหลักเลยครับตัวดาเมจเนี่ยเอาจริงไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้หรือให้มีบ้างสักหนึ่งตัวนะคือเราจะพึ่งมือศัตรูมาจัดการศัตรูนะครับคือเราจะเน้นก๊อปปี้ลำนำนะครับคือมันสามารถที่จะผ่านได้นะโดยการที่พึ่งมือของศัตรูนะดึงศัตรูมาใช้เนี่ยมั้ยก๊อปปี้ครับนี่ใช้ดาวินชีแค่ร่างธรรมดานะครับนี่คือผมขี้เกียจสลับร่างนะนี่ครับใช้โคนี่เศรษฐีนะครับใช้ตัวลำนำนะครับก็คือตัวโคนี่สายไหมเห็นไหมใช้ร่างธรรมดาหมดเลยครับส่วนตัวโคโรโบเนี่ยถ้าดูตามเนี้ยก็ไม่ใช่ตัวดาเมจตึงๆแต่อย่างใดนะนี่เห็นไหมผมไม่ได้ใช้ตัวดาเมจตึงๆเลยนะครับไม่ได้เอาเมกูบิน9ดาวแม็กมาใช้ก็สามารถที่จะผ่านได้นี่หอคอยเนี่ยมันด่านยากเนี่ยมันจะไม่ได้ยากจริงๆไอ้ที่ยากเนี่ยมันคือหอคอยนะเพราะว่าหอคอยมันจะมีเรื่องของศัตรูนะครับศัตรูมันก็มีหลากหลายธาตุนะบางตัวแพ้ธาตุนี้แพ้ธาตุนั้นบางทีตัวไม่ครบมันก็เลยผ่านค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับมีคนถามว่าดูบอสยังไงนะดูบอสยังไงคือถ้าเกิดใครเล่นแฮนด์บุ๊กอยู่นะครับสมมุติใครเล่นแฮนด์บุ๊กอยู่ใช่ไหมเวลาเรากดไปที่ตัวเรนเจอร์เนี่ยมันจะมี URL นะครับไปดู URL ตรงข้างหลังมันจะมีทับแล้วก็โค้ดของเรนเจอร์นะครับซึ่งนะครับใครที่ใช้ ESLine ของผมจะใช้เพื่อที่จะดูข้อมูลเกมนะไม่ได้ใช้เพื่อแก้อะไรนะเพราะว่าแก้ไม่เป็นครับแก้ไม่ได้นะครับคือเราก็จะไปดู ESLine เพื่อจะได้ดูโค้ดของเรนเจอร์เราก็เอาโค้ดเรนเจอร์นั้นเนี่ยมาวางทับนะใน URL ตรงแฮนด์บุ๊กแค่นั้นเองนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าตัวของศัตรูตัวของศัตรูเนี่ยคือตัวอะไรของผมมันจะมีโค้ดใหญ่อันนี้ไปขอพี่หมีบาวมาคือมันจะมีแบบว่าเป็นโค้ดรวมๆทั้งหมดเลยนะครับว่าตัวต่างๆในเกมเนี่ยมีตัวอะไรบ้างคือเขาก็แบ่งหมวดหมู่ไว้นะคือก็ดีหน่อยมันก็เลยหาง่ายนะครับซึ่งอันนี้ผมให้ใครไม่ได้ให้บิ๊กกุ๊กให้บิ๊กกุ๊กไปก็ไปติดตามดูบิ๊กกุ๊กแล้วกันนะอยากรู้ว่าตัวหอคงหอคอยนะครับอยู่ที่ด่านไหนเป็นธาตุอะไรบ้างนะครับก็ตามนั้นนะครับแมปแคบอาจจะต้องเรียกเพื่อนมาแต่นิดหนึ่งเพราะว่าแมปแคบบางทีเนี่ยเราก็ปี้ศัตรูไม่ทันเดี๋ยวลองเรียกเพื่อนดูดีกว่านะ
อันนี้ผมเพิ่งมาเล่นอยู่เหมือนกันนะเฮ้ยก็ตึงอยู่เหมือนกันอ่ะเรียก TK ลงมาช่วยครับอย่าเพิ่งรีบกดออโต้อันนี้อาจจะสำคัญในจุดหนึ่งนะนะครับคือเราจะได้เลือกปล่อยเรนเจอร์นะครับที่เราต้องการก่อนอย่างเงี้ยผมก็จะเน้น copy reset ป่วนนะครับเปลี่ยนล่าง copy นะครับเนี่ยกดออโต้นะมันจะสำคัญนะคือเราจำเป็นเราต้องเลือกปล่อยเรนเจอร์ที่ต้องการก่อนนี่แล้วค่อยเลือกปล่อยเรนเจอร์ตัวอื่นๆครับเนี่ยนะอย่างที่เห็นนะผมเลือกปล่อยแต่ copy นะครับกองหน้าก็คือ copy ศัตรูมาแล้วก็ใช้ล่ำนำอันนี้แค่นี้ผ่านได้เฮ้ยทีมไม่โหดอย่าเพิ่งไปรีบกดออโต้ให้ปล่อยตัวตามจังหวะที่ต้องการก่อนไม่งั้นมันจะไม่ไอ้นี่นะเหมือน PVP นะครับ PVP เนี่ยบางทีสมมติไปเจอทีมที่ค่อนข้างจะตึงมือมากๆอย่างเงี้ยเราไปเริ่มกดด้วยการกดออโต้ครับกดออโต้คือมันก็อัพแรกก่อนหรือมันบางทีมันปล่อยเรนเจอร์ตัวที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ต้องการใช้ในจังหวะนั้นมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะแพ้ได้ง่ายๆนะอาจารย์แน่ทีมยังไม่ตึงนะอย่าเพิ่งรีบกดออโต้ครับเกมก็ทำระบบออโต้มาให้นั่นแหละนะคือถ้าเกิดทีมโหดมากๆนะกับ9ดาวแม็กเกียร์ปล่อยตัวไวเนี่ยอันนี้ใช้ออโต้ก็จะง่ายขึ้นหน่อยเพราะว่าจะทำให้การปล่อยเรนเจอร์ค่อนข้างจะไวมากขึ้นอันนี้นะก๊อปปี้ศัตรูมาเมื่อศัตรูตายตามจำนวนที่กำหนดสมัยก่อนนับแร่เลยครับสมัยก่อนโอ้เสียดายถ้าเกิดผมทำช่องตอนนั้นน่ะมันจะมีคลิปที่เป็นรายละเอียดบอกเลยนะว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยเรนเจอร์เสียแร่รวมจำนวนเท่าไหร่มันนับแบบนั้นเลยนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะแบบประมาณโอ้โหจำไม่ได้แล้วว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะครับคือเมื่อแร่มันอ่ะที่เสียไปนะครับครบตามจำนวนเนี่ยวิญญาณโทมัสก็จะลอยออกมานะซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะนะอันนี้แมปยาวโอเคแมปยาวไม่ต้องเรียกเพื่อนก็ได้นะจริงๆเมื่อกี้ก็ไม่ต้องเรียกเพื่อนก็ได้ครับคือเราก็ copy ศัตรูมานะกองหน้าไม่ตึงพึ่งศัตรูครับเพราะว่าศัตรูพวกนี้เนี่ยมันจะถูกทำออกมาในพละค่าพลังชีวิตที่สูงแบบสูงมหาศาลน่ะสูงกว่าเรนเจอร์ของพวกเราเนี่ยคือบางตัวสูงกว่าเป็นร้อยเท่าก็มีนะคือมันสูงมากครับเราก็เลยต้องพึ่งนับตัวศัตรูนะครับในยุคสมัยก่อนก็เหมือนกันนะด่านปกติเนี่ยเกมก็ทำมาประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราก็จะเน้นการสร้างจำนวนตัวเราจะไปพึ่งตัวแบบโอ้ยดาเมจหนักๆหรือแบบตัวถึกๆมงสมัยนั้นเนี่ยมงอ่ะพลังชีวิตสมัยนั้นมันถึกมากถือว่าเป็นตัวที่ถึกดาเมจหนักนะครับก็เอามาใช้ผ่านโดยตรงก็ไม่ได้เพราะว่าสู้สเตตัสของศัตรูไม่ได้มันก็ต้องเล่นทริคเหมือนกันนะปล่อยตัวเล็กๆออกไปชนออกไปขวางนะครับอันเนี้ยด่านปกติประมาณนี้นี่ ID แค่นี้ก็เล่นสนุกแล้วครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราเอาแค่แบบรู้สึกว่าเข้ามาเล่นแล้วแบบมึงสบายใจเล่นแล้วสนุกโตเข้า ID มามีแต่โตผู้หญิงเต็มไปหมดก็ ID แฟนผมนี่สร้างมามีแต่โตผู้หญิงส่วนเดือนหน้ารอลุ้นกันนะครับว่า ID นี้จะทำลายอาถรรพ์ได้หรือเปล่านะครับปัดตรงกระชากก็พยายามนั่งทับมือไว้นะคือมีเยอะมันจะได้ลุ้นกว่าผมจะคำนี้นะไม่ได้หมายความว่ามีเยอะจะเปิดได้นะโดนกับตัวมาแล้วครับID ลึกลับนะครับ500ตั๋วในรอบ500กว่าด้วยเกือบ600นะตั๋วกระชาที่แบบเก็บเอาไว้ครับกับระหว่างทางที่มันแจกในเดือนนั้นน่ะเกิดท่านี้เพียงแค่ซีซั่น2ครับเปิดไม่ได้สักตัวรองก็ไม่ได้ผมก็เลยแบบว่าคือมันสอนอ่ะมันสอนให้เรารู้ว่าเราต้องเข้าใจนะบางทีจังหวะมันไม่ได้จริงๆนะครับทำยังไงก็เปิดไม่ได้เหมือนโดนล็อกอ่ะนะทุกวันนี้ ID ลึกลับก็เหมือนโดนล็อกแล้วนะเปิดอะไรไม่ได้มานานแล้วนะก็เหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่ง ID ครับที่จะทำลายอาถรรพ์ดูว่าจะได้ไหมรอติดตามนะครับโคระโบชายผมว่าจะต้องแตกในเดือนหน้า ID นี้จะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับส่วน PVP นะครับก็แน่นอนนะว่าคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้นะครับส่วน ID นี้เนี่ยคือมันได้หยุด5วินาทีมาหลายตัวอยู่กันนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเล่นง่ายนะครับนี่โอ้ถ้าเกิดเล่นเลนในอีกแถวนี้กดออโต้ได้เลยครับคืออดีนี้เนี่ยผมมีหยุด5วินาที4ตัวใช่ไหมนะครับมีอควานะครับอควาได้ร่างโคลนด้วยนะครับมีเมกูมิน2ตัวนะครับแล้วก็มีอ๋อ3ตัวอ๋อ4ตัวนะครับซันลี่ไอดอล1นะครับผมได้ความสามารถ9ดาวนะครับ
นะครับไอ้ดีนี้อ่ะให้ดูนะความหัวร้อนครับก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะในเรื่องของตัวรีเซ็ตความสามารถ9ดาวนะครับคือด้วยความที่ว่าตัวเมกูมินของผมอ่ะเกียร์มันไม่มีพลังชีวิตผมเลือกใส่แบบนี้นะผมเลือกใส่แบบนี้เพราะว่าในแถวนี้มันเล่นได้นะครับผมไม่ใส่พลังชีวิตเลยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าหลบสกิลเลยนะครับเป็นศูนย์หมดเลยครับมันก็เลยทำให้เรนเจอร์เนี่ยถือว่ามีความเปราะบางผมก็ต้องการให้มันมาแบกอ่ะก็เลยจะพยายามเลือกให้ได้ฟื้นพลังนะครับก็คือตายปุ๊บก็ขึ้นมาทำดาเมจได้ต่อนะฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะติดความสามารถไฮเปอร์ไม่ได้นะในความสามารถฟื้นพลังนะเดี๋ยวว่าจะขึ้นมาทำดาเมจได้ต่อนะครับก็เลยอยากจะรีหากะว่าเอ้ยรีสักรีสองทีน่าจะได้ครับปรากฏว่าไม่ได้ครับมันวนซ้ายขวาอยู่นะครับเสียไปน่าจะไม่4ตัวก็6ตัวแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมด้วยผมก็หงุดหงิดนะครับก็เข้าใจระบบเกมนะแต่ว่าตรงจุดเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยขอตัวเกมไปนานอยู่เหมือนกันนานมากครับเพราะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นของแรไม่ใช่หรอทำไมถึงแบบว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคืออันเนี้ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะนะครับอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับลบล้างค่าตั้งสกิลของธาตุไม้แต่ผมมองว่าดาเมจของตัวนี้มันจัดการธาตุไม้ได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องลดต้านมันก็ยิงเข้าได้ดีอยู่แล้วนะผมก็เลยอยากจะได้เป็นฟื้นพลังนะครับปรากฏว่าออกขวาซ้ายขวาซ้ายนะน่าจะหมดไปประมาณ4ใบหรือ6ใบนะ4ใบน่าจะประมาณ4ใบนะส่วนตัวอื่นคือไม่มีอะไรให้เปลี่ยนละนะครับเพราะว่านี่ตัวนี้ผมได้ร่างโคลนนะครับก็เรียกได้ว่ารอดูเดือนหน้าครับว่าจะทำลายอาถรรพ์โคโรโบได้ไหมครับว่าครูเทพจะต้องเปิดให้ได้โคโรโบชายระหว่างนี้นะตัวกระชาก็น่าจะได้รวมๆสัก50ใบอ่ะนะหรือไม่ก็อาจจะได้มากกว่านั้นอ่ะส่วนบิงโกอ๋อนี่บิงโกยังมีอีกเพียบเลยนะครับบิงโก ID นี้เนี่ยผมเหลืออยู่เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะPVP อีก1รอบแล้วกันนะครับนะครับบิงโกนะวันนี้เมื่อวานทำคลิปให้ดูแล้วก็เรียกได้ว่ามีหลายคนนะครับครบไปเรียบร้อยอันนี้มีตัวบินเดี๋ยวดูว่าเจอกับตัวบินเล่นยังไงนะครับมีหลายคนได้ครบแล้วในวันนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเหลือ2รูผมกำลังงงอยู่ว่าบางคนบอกว่าโคตรโชคร้ายเลยเหลือ2รูคือมันเท่ากับได้แล้วครับเหลือ2รูเท่ากับได้แล้วครับไม่ต้องกดโฆษณาเลยครับเราแค่รอเวลานะครับเหลือ2รูเนี่ยตอนนี้ก็เอาง่ายๆเล่นอีกแค่10วันนะครับเพราะว่าวันหนึ่งมันได้3ใบใช่ไหม10วัน30ใบนะครับก็กด30ครั้งก็จะเท่ากับตั๋วเลือก2ใบมันก็ได้ครบแล้วแล้วจะบ่นเอาอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคือครบมันก็คือครบแล้วนะครับนะเพราะว่ามันไม่น่าจะมีอะไรที่แบบต้องรีบใช้ขนาดนั้นนะส่วนตัวเลือกผมบอกไปแล้วนะครับว่าถ้าสมมติยังเหลือหลายช่องมากๆสมมติเหลือหลายช่องมากๆเนี่ยก็แนะนำว่าอย่าไปใช้ตัวเลือกนะครับเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงนะมีความเสี่ยงถ้าว่ามีความเสี่ยงต้องเล่นสเตจอันนี้1รอบนะครับทำภารกิจนะครับมีความเสี่ยงอยู่นะครับที่ถ้าสมมติเราไม่ได้เล่นครบจนจบกิจกรรมนะครับอาจจะได้ไม่ครบนะมันก็มีความเป็นไปได้นะในกรณีของจุดที่ว่าอาจจะเหลือ2ช่องแล้วแบบตัวเลือกเราดันใช้ไปแล้วนะครับเกมอาจจะใจร้ายผมว่ามีต้องมีนะสำหรับคนที่แบบเล่นไม่ครบเพราะว่าทุกรอบก็จะต้องมีดราม่าแบบนี้นะคือพอเล่นไม่ครบเองนะครับใช้ตั๋วผิดพลาดตั๋วเลือกเนี่ยมันต้องไปใช้เอาวันท้ายๆเลยนะครับว่าแบบเหลือกี่รูก็ไปเลือกเอาเท่านั้นรูมันจะได้ไม่ต้องเสี่ยงนะแต่ส่วนใหญ่คือบางคนแบบว่าไอ้ฉันอยากจะได้ไอ้นี่ก่อนก็ไปกดมาก่อนนะครับพอกดมาก่อนปุ๊บเวลาไม่พอแล้วพี่หรือแบบลืมเล่นอะไรประมาณนี้นะครับเกมเล่นเกมเนี้ยมันค่อนข้างจะต้องมีวินัยนิดนึงนะไอ้จุดไหนที่เขาแบบว่าแจกเท่านี้เขาก็แจกเท่านี้จริงๆนะครับอย่างผมเนี่ย ID นี้1ตัวเลือกกับอีก6ครั้งใช่มั้ยอัน1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยผมไม่ต้องกดดูโฆษณาเลยครับนี่3ก็3ครับ3ก็กดรับไป3ก็กดรับไปครับคือมันจะได้แบบว่าใช้คำว่าเล่นให้มันจบๆหรือดองเนี่ยผมถึงบอกว่าทำไมถึงดองนี่เหตุผลแบบชัดเจนนะส่วนตรงนี้คนบอกว่าทำไมมันตกซ้ำถึงไม่ให้ของซ้ำให้ไม่ได้ดิเขาตั้งใจแจกมาแค่นี้นะถ้าได้ของซ้ำเขาก็แจกของวนลูปไว้ให้แล้วครับขนนกเพชรกิ้วแล้วก็เหรียญนี่เขาแจ
จกเอาไว้ให้เท่านี้แล้วเหมือนพวกด่านนี่แหละถ้าสมมติพวกด่านต่างๆนะครับลองคิดดูนะว่าทำไมไอ้พวกนี้มันถึงไม่ได้ไอ้พวกด่านต่างๆเนี่ยสมมติเล่นไปแล้วได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยโอ้โหมันก็ฟาร์มของกันจนเกลื่อนสิอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าเขาแจกของตามจำนวนเนี้ยเกมก็คำนวณมาแล้วว่าเขาคิดงบประมาณต่อการแจก1คนเท่าไหร่แลกกับผู้เล่นดูโฆษณาเนี่ยนะครับว่ามีความคุ้มค่ากันมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่บอกนะสมมุติว่าเราแบบเกมให้ดูโฆษณาอย่างเดียวเล่นให้ดูไปแล้วครับไม่ต้องกดดูโฆษณาเลยนะครับแค่อาจจะต้องเล่นจนครบกิจกรรมสักนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ได้ครบหรือณวันนี้เนี่ยบางคนทนดูโฆษณาแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งที่มันครบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องกดดูแล้วนะอย่างผมเนี่ยเหลือ4รูนะครับเวลาอีก15วันสบายๆอันนี้คือผมก็ใช้คำว่าครบแล้วนะครบแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นอีกผมมีตัวเลือก1ใช่ไหมกับอีก3ก็จะเป็น33ครั้งผมต้องเล่นอีก11วันไอ้เนี้ยผมไม่ต้องดูโฆษณาเลย11วันก็ครบแล้วและตัวเลือกก็จะได้4นะครับ4ชิ้นหรือถ้าเกิดเกมใจดีระหว่างทางนะไปตกช่องที่มันยังไม่ตกเนี่ยเราก็ลดจำนวนวันไป15วันเลยนะ5วันสิเพราะว่า1วันมันได้3ครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณนี้ที่เหลืออย่างที่บอกนะเกมเนี้ยใช้การวางแผนเป็นอันดับ1ก่อนเลยนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็ต้องดวงนั่นแหละดวงอ่ะสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเราไม่วางแผนอะไรเลยเนี่ยโอกาสที่เราจะไปถึงดวงมันก็ค่อนข้างจะน้อยฉะนั้นสู้ๆกันนะครับเตรียมพร้อมโคโลโบเรนเจอร์สิงหาคมนะสัปดาห์หน้ารอดูแล้วกันว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับรอติดตามนะรอติดตามนะในช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้ารอลุ้นพร้อมกันนะครับวันนี้ใครไปถึงไหนกันบ้างนะครับอัปเดตอะไรกันบ้างเตรียมพร้อมทำอะไรกันบ้างเก็บรูบี้ตัวกระชากไปถึงไหนกันแล้วนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับส่วนผู้เล่นเก่าไม่มี ID เล่นนะหรือ ID ไม่ไหวและไม่อยากสู้กับตู้กระชากครับก็แนะนำร้านซื้อขาย ID Game Ranger ร้านนี้นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับไปซื้อได้เลยครับ ID สวยสะอาดแกะกล่องใช้งานได้เลยครับเลือกโคโลโบเลือกสังมืดเลือกเกียร์โดแน่นอนเอามาเล่นต่อได้เลยครับลิงก์เดี๋ยวแปะอยู่ที่คอมเมนต์นะจำนวนไอดีที่เหลือของทางร้านนะครับจะขาย ID ก็ได้เช่นเดียวกันครับ ID สวยสะอาดราคาร้อนแล้วก็ผูกลายนะครับจะซื้อจะขาย ID Game Ranger ต้องทาโร่เรนเจอร์เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับฝากกดติดตามด้วยนะมีกิจกรรมดีๆอยู่เรื่อยๆนะที่ร้านทาโร่เรนเจอร์อยากได้ ID ตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์ครับใครพร้อมก็ไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ